ทราบว่าวันนี้ที่มาคือเรื่องเดียวกันมีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะก็ในส่วนของสหภาพผสมกกับITF ไทยที่มีความเห็นตรงกันนะครับก็ต้องบอกว่าขณะนี้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังที่จะเผยตัวขึ้นเนี่ยเนื่องจากหลุดจากโควิดมาเนี่ยมันไปกระทืบซ้ำให้เศรษฐกิจเราไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคขนส่งผมเองก็อยู่ในภาคขนส่งของผสมกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันขณะนี้ต่อเดือนเราเคยใช้แค่ประมาณ100กว่าล้านนะครับ100ล้านต้นๆขณะนี้ไป160ล้านเพราะฉะนั้นค่าโดยสารเราเก็บได้น้อยตามต้นทุนที่แท้จริงของกรมการขนส่งทางบกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถปรับค่าโดยสารได้เพราะวันนี้ถ้าไม่ลดราคาน้ำมันถ้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั่นก็คือขสมกรถไฟบกสปรับค่าโดยสารขึ้นไปประชาชนก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมายื่นหนังสือกับรัฐบาลเนี่ยคือท่านนายกเนี่ยไปพิจารณาดูว่าจะลดลงได้ยังไงเพราะงั้นเราก็มีข้อเสนอว่าในแต่หนึ่งลิตรเนี่ยมันมีภาษีประสามิตต่างๆเนี่ยประมาณ7บาทเพราะงั้นคุณตัดออกได้ไหมในช่วงระยะสั้นๆนะจะเป็น1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาสก็ทยอยกันไปเพราะฉะนั้นเพื่อประยุงฐานะเศรษฐกิจของประเทศให้ไปรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยและในระยะไกลๆเนี่ยนะครับในระยะทางที่เราอยากจะให้เห็นนายกเนี่ยนะครับมีโครงสร้างใหม่ๆปรับปรุงใหม่ๆนั่นคือพลังงานสะอาดนะครับไม่ว่าตอนนี้เรายังไปไม่ได้เราใช้ TNG NGV แล้วก็แล้วแต่เราก็ปรับไปแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็ผลักดันว่าในเมืองเนี่ยน่าจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่านะครับเพื่อลดมลภาวะ EM 2.5 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสหภาพแรงงานได้มีการพูดคุยกันนะครับและวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้นะครับว่าเราก็มาเจอกันแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป้าหมายผมก็คิดว่าถ้าในราคาน้ำมันอยู่ที่20-25บาทเนี่ยผมคิดว่าภาคขนส่งต่างๆเนี่ยสามารถที่ยืนหยัดอยู่ได้และผลลัพธ์ที่จะตามมากับรัฐบาลนี่ก็คือเศรษฐกิจรัฐบาลเนี่ยก็คือไม่ต้องมาเดือดร้อนกับผู้ใช้แรงงานอย่างพวกพนักงานทั้งหมดนั่นก็คือถ้าเศรษฐกิจไม่โตนะครับค่าจ้างก็ไม่ได้ปรับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นค่าจ้างก็จะมีการปรับกำลังซื้อก็จะมารัฐบาลก็จะได้ผลตอบแทนก็คือเก็บภาษีทั้งบุคคลส่วนบุคคลอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีผลกลับแน่นอนเพราะฉะนั้นที่มาวันนี้เรามาแก้ปัญหาช่วยกันแก้ปัญหาไม่ได้มาซ้ำเติมรัฐบาลครับในส่วนของทางกระทรวงพลังงานเองก็บอกว่าเงินกองทุนน้ำมันใกล้จะหมดแล้วก็กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะลดภาษีสรรพากรได้ค่ะเรื่องทางของกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยก็มีการแบบประกาศจะยกระดับในวันที่16นี้ในส่วนของกสมกว่ายังไงบ้างคะก็ถ้าในทางถ้าท่านนายกเองเนี่ยถ้าไม่ดูพิจารณาผมว่านายกเนี่ยเป็นผู้นำรัฐบาลต้องมีอำนาจในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็ต้องดูข้อดีข้อเสียก็ต้องฟังเสียงจากพวกเราแล้วก็ทางกลุ่มขนส่งเขานะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเรายินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมประชุมหาทางแก้ไขไม่ใช่ว่ากับปั้นทุบดินบอกว่าลดไม่ได้อันนี้มันซ้ำเติมประชาชนนะครับถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้เนี่ยประเทศมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปรับขยับขับเคลื่อนสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดก็พร้อมที่จะขยับนะครับนะพร้อมที่ขยับเพราะว่าถ้าท่านไม่ดูแลประชาชนท่านก็อยู่ไม่ได้นะครับการขยับเป็นในลักษณะไหนคะปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารอันนี้ยังบอกไม่ได้ครับเราต้องมีมาตรการมารองรับก่อนเพราะว่าถ้าเราไปขยับจนกระทั่งประชาชนอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปวางแผนให้รัดกุมว่าจะเป็นยังไงครับทีนี้มีแผนราคาค่าโดยสารอะค่ะยังครับตอนนี้ยืนยันว่ายังเพราะว่าในฐานะอย่างนี้ประชาชนก็บอบช้ำค่าจ้าง300กว่าบาทนะครับเพราะว่าหลักค่าจ้างก็ไม่ได้ปรับขึ้นเพราะงั้น อย่างที่ท่านพูดบอกว่าผักชีโลละ400เนี่ยค่าจ้างวันละ300ซื้อผักชีกิโลได้ไหมครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะฮะแล้วบอกอ้าวน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมนะฮะท่วมนิดหน่อยแต่ว่าค่าขนส่งราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดถ้าลดตัวนี้มาต้นทุนจะลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทางสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทางสหภาพแรงงานแล้วก็ทางพี่น้องเรามีที่มาร่วมมายื่นเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศเราไม่ได้มาซ้ำเติมใครนะครับงั้นถ้าเปิดใจกว้างให้เราก็ให้เราเข้ามาคุยแล้วเราจะได้รู้ไปในทางเดียวกันครับท้ายที่สุดแล้วแนวโน้มจะประกาศถึงขั้นหยุดเดินรถขสมกเลยไม่ได้ครับเพราะเรามีกฎหมายอยู่เราหยุดไม่ได้นะครับกฎหมายเรามีแล้วถ้าหยุดเป็นการซ้ำเติมประชาชนมากยิ่งขึ้นเราไม่หยุดแต่เรามีสมองที่เราต้องคิดว่าเราจะต้องมีแนวทางไหนที่จะต้องเดินเราไม่เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองแต่ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อยู่ที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่างหากแล้วครับในการยื่นเรื่องวันนี้ค่ะจะมีการติดตามเรื่องนี้อีกเมื่อไหร่ยังไงหรือเปล่าคะก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับ
ไม่น่าจะเกิน7วันถึง10วันนะครับเพราะฉะนั้นทางสหภาพแรงงานเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่กันอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นองค์กรเล็กๆองค์กรนึงแต่ว่าก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้การสนับสนุนพอสมควรเพราะเราอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพนักงานอยู่ 13,000 กว่าคนนะครับก็ทุกหย่อมหญ้าก็มีพี่น้องอยู่ก็หลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะช่วยกันขยับเพื่อให้รัฐบาลลดราคาน้ํามันมันเป็นผลดีกับประเทศชาติและประชาชนครับค่ะผลกระทบนอกจากเรื่องราคาน้ํามันมีเรื่องอื่นอีกมั้ยคะคือตอนนี้มันเป็นเป้าหมายเลยนะครับก็คือรถเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีกรอบของมันก็คือระยะสั้นลดราคาน้ํามันมาก่อนนะครับระยะยาวเนี่ยเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยใช้พลังงานสะอาดนะครับนั่นก็คือตามที่ท่านไปที่ไปประชุมมายังต่างประเทศเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าครบ26เนี่ยนะก็คือเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานไฟฟ้าหรือว่าไม่มียังไปไม่ได้เลยยังก้าวไม่ถึง NGV ก็ยังเป็นพลังงานสะอาดอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังพอใช้ได้ถ้าลดดีเซลลงมาการใช้น้ำมันดีเซลก็จะใช้น้อยอยู่แต่ถ้าขสมกรจะเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นใช้รถไฟฟ้าทั้งเมืองเนี่ยฝุ่นละอองก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ